ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝนยังตกหนักต่อเนื่องขณะที่พื้นที่อื่นๆก็จะมีฝนตกหนักในช่วงต้นสัปดาห์ติดตามกับคุณจันทิมาศิลชาติค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศรอบสัปดาห์กันค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะพี่น้องชาวใต้นะคะที่อยู่ทางฝั่งอันดามันต้องระวังเป็นพิเศษค่ะจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะดูจากแผนที่แล้วนะคะจะเห็นว่าฝนเยอะมากนะคะจะเป็นช่วงที่มีฝนเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านอยู่ในโซนของพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะทำให้มีฝนหนาแน่นนะคะเกิดขึ้นในบ้านเราและลมมรสุมฤดูฝนก็มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากได้ต้องระวังกันให้ดีหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่6ถึง10กันยายนนะคะตัวร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะและก็ลาวส่วนลมมรสุมค่ะจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงก็ทำให้ฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นนะคะยังมีตกได้ต่อเนื่องแล้วก็มีฝนหนักในบางพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะจะเกิดขึ้นในโซนของพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะก็คือในโซนของฝั่งอันดามันสำหรับสัปดาห์นี้คลื่นลมในทะเลค่ะช่วงต้นสัปดาห์เรือเล็กยังต้องงดออกจากฝั่งนะคะวันนี้ต่อเนื่องถึงวันที่6กันยายนทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้แต่ในช่วงวันที่7-10กันยายนค่ะคลื่นลมจะเริ่มแผ่วลงนะคะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะในโซนของภาคเหนือค่ะยังมีฝน 60% ของพื้นที่และมีฝนหนักได้นะคะพิกัดฝนหนักก็จะอยู่ทางเชียงรายลำปางตากกำแพงเพชรน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะกลับมามีฝนเพิ่มค่ะตกได้ 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ภาคกลางนะคะยังมีฝนตกได้ต่อเนื่องในเกณฑ์ 60% ของพื้นที่พิกัดฝนหนักก็จะอยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝน 60% ของพื้นที่และยังมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนทางภาคตะวันออกฝนก็ยังเยอะต่อเนื่องค่ะตกได้ 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 70% ของพื้นที่นะคะจะเป็นฝนหนักที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและก็ที่สงขลาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันยังเป็นพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดนะคะตกได้ 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักมากที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนพายุไห่คุยนะคะเช้าวันนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนมีศูนย์กลางอยู่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันนะคะกำลังเคลื่อนตัวนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังจีนคาดว่าจะขึ้นฝั่งเช้าตรู่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะอ่อนกำลังลงนะคะคุณผู้ชมนะคะที่จะเดินทางไปประเทศจีนแล้วก็ไต้หวันในช่วงนี้อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางให้มั่นใจนะคะพายุนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงวันนี้สวัสดีค่ะ